สวัสดีครับผมสวัสดีท่านที่กำลังรับชมอยู่ณขณะนี้แล้วก็สวัสดี FC เก่าๆที่ติดตามกันมานานนะครับคลิปนี้ผมจะมาไขข้อสงสัยจากคลิปผมได้อัปโหลดลงไปเมื่อน่าจะ 2-3 สัปดาห์ก่อนนะครับเกี่ยวกับการใช้เกลือไล่ปลวกผมไม่เน้นกำจัดนะครับผมเน้นไล่ให้ไปอยู่ที่อื่นมากกว่าการกำจัดแต่วิธีการใช้เกลือสูตรเข้มข้นเนี่ยเทใส่ตัวปลวกก็ไม่เหลือเหมือนกันนะครับมันมีข้อสงสัยจากท่านสมาชิกที่คอมเมนต์ในคลิปก่อนนะครับเกี่ยวกับการกำจัดปลวกด้วยเกลือเนี่ยหลักๆมันมีอยู่5ข้อสงสัยหรือ5คำถาม1ละเกลือกำจัดปลวกได้อย่างไรเกลือทำให้เสาผุก่อนหรือไม่แล้วก็เสาปูนใช้เกลือกำจัดปลวกได้หรือไม่เกลือชนิดไหนที่ใช้กำจัดปลวกได้และอีกคำถามหนึ่งก็คือเกลือทำให้ดินเสียหรือไม่คลิปนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังเป็นข้อๆไปเลยนะครับเริ่มจากคำถามที่1ครับเกลือกำจัดปลวกได้อย่างไรก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจว่าอาหารของปลวกก็คือเซลลูโลสที่อยู่ในเนื้อไม้เศษใบไม้หรือปลวกบางชนิดก็จะกินดินหรือมูลสัตว์และที่สำคัญปลวกต้องใช้โปรโตซัวและน้ำในการย่อยสลายเนื้อไม้ที่กินเข้าไปและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือน้ำที่ปลวกใช้เนี่ยมันต้องเป็นน้ำเปล่าเท่านั้นนะครับคือปลวกไม่ชอบน้ำเค็มการที่ผมใช้เกลือกำจัดปลวกก็เพื่อเปลี่ยนสภาพตรงนั้นให้เป็นที่ไม่น่าอยู่อาศัยของปลวกน้ำเค็มปลวกก็กินไม่ได้ถ้ากินน้ำเค็มเข้าไปก็แน่นอนว่าจะเจอคุณสมบัติเด่นของเกลืออีกอย่างหนึ่งก็คือเกลือมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำออกจากเซลล์นะครับหรือหลักการนี้เรียกว่าออสโมซิสผมเคยอธิบายในคลิปที่กำจัดปลวกหรือไล่ปลวกด้วยเกลือนั่นแหละถ้าปลวกกินน้ำที่มีความเค็มเข้าไปปลวกจะเกิดภาวะขาดน้ำทันทีนะครับและในที่สุดก็ตายแต่ที่แน่ๆเนี่ยถ้าเราเอาเกลือไปโรยรอบเสาหรือไปฝังไว้ตามโคนเสาหรือเอาเกลือมาละลายน้ำให้เข้มข้นเนี่ยแล้วเอาไปเทราดโคนเสาเอาไปเทราดตรงที่ปลวกอยู่รับรองอยู่ไม่ได้ครับหนีแน่นอนเพราะดินและน้ำบริเวณนั้นจะมีแต่ความเค็มเป็นสภาพพื้นที่ที่ปลวกอาศัยอยู่ไม่ได้นั่นเองปลวกจึงหนีไปโดยไม่หันหลังกลับมาอีกเลยแต่วิธีนี้เราต้องทำซ้ำอาจจะปีหนึ่งทำสองครั้งหรืออัดเกลือลงไปเยอะๆเลยเหมือนที่ผมทำนี่แหละผมโรยเกลือรอบเสาแล้วก็เอาดินกลบเสร็จแล้วก็รดน้ำที่มีความเค็มเนี่ยซ้ำลงไปอีกนะครับก่อนจะทำคลิปนี้1สัปดาห์ผมได้วางไม้แผ่นหนึ่งกลางสวนจุดที่ปลวกเยอะเลยเดี๋ยวผมจะพลิกให้ดูปลวกเยอะมากนะครับเสร็จแล้วผมก็เอาเกลือ1แก้วละลายน้ำ1เหยือกนะครับละลายกับน้ำ1ลิตรคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เอาไปเทบนไม้กระดานแผ่นนี้แล้วก็เทตรงพื้นที่วางไม้กระดานผ่านไป1สัปดาห์กลับมาพลิกดูปลวกหนีถาวรครับไม่มาใกล้สักตัวเลยนี่คือสภาพที่ไม่น่าอยู่ของปลวกตามที่ผมได้อธิบายมาข้างต้นที่สวนผมเนี่ยมีเสาไม้หลายต้นเสาที่ผมทำไว้ก่อนจะมาทำเกษตรก็มีนะครับสูตรนี้ปลวกไม่กล้าเข้าใกล้ต้องบอกไว้ก่อนว่าวิธีนี้ไม่เน้นกำจัดนะครับเน้นทำสภาพพื้นที่ให้เป็นที่ไม่น่าอยู่ของปลวกปลวกก็พากันย้ายหนีไปเองเพราะว่ามันคิดว่าสภาพพื้นที่ตรงนี้มีแต่ความเค็มทำอะไรไม่ได้เลยกินเนื้อไม้เข้าไปก็เอาน้ำมาย่อยสลายไม่ได้เพราะว่ามันเป็นน้ำเค็มนั่นเองคำถามที่2เกลือทำให้เสาผุก่อนได้หรือไม่อย่างที่ผมอธิบายไปนะครับเกลือมีคุณสมบัติเด่นอย่างหนึ่งก็คือการดูดน้ำหรือดูดความชื้นออกจากเซลล์หรือเรียกว่าหลักการออสโมซิสก็คือกระบวนการแพร่โมเลกุลของเหลวหรือน้ำผ่านเยื่อเลือกผ่านจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของน้ำมากก็คือสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของน้ำน้อยหรือสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงก็คือเกลือที่เราเอาไปโรยรอบเสานั่นเองหากมีคนสงสัยว่าถ้าเอาเกลือไปโรยรอบเสามันจะทำให้เสาผุก่อนหรือไม่ลองนึกภาพการถนอมอาหารการถนอมอาหารเพื่อจะช่วยยืดอายุอาหารให้มันกินได้นานพูดง่ายๆผมเปรียบเทียบง่ายๆการทำเนื้อแดดเดียวก็คือเอาเนื้อมาหั่นแล้วก็เติมเกลือลงไปนิดนึงแล้วก็คน
เสร็จแล้วก็เอาไปตากเนื้อของเราก็จะไม่บูดไม่เน่านะครับสามารถเก็บกินได้เป็นปีทำไมมันถึงไม่บูดไม่เน่าเพราะว่าเกลือเนี่ยมันสามารถดึงน้ำออกมาจากอาหารของเราได้นะครับทำให้จุลินทรีย์ไม่สามารถเข้ามาทำลายเนื้อที่เราหมักกับเกลือได้เพราะว่าจุลินทรีย์ก็ต้องการน้ำเพื่อเป็นแหล่งพลังงานเหมือนกันถ้าเราเกลือผสมเนื้อลงไปแล้วหมักเอาไปตากแดดไว้มันจะเก็บกินได้เป็นปีโดยที่ไม่บูดไม่เน่าเหตุผลก็เพราะว่าเกลือช่วยดึงน้ำออกมาจากอาหารทำให้จุลินทรีย์ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองมันก็เลยไม่กล้าเข้าใกล้อาหารที่เราหมักด้วยเกลืออันนี้เหตุผลง่ายๆนะครับเหมือนการทำปลาลงปลาสมัยก่อนนั่นแหละในทางกลับกันถ้าเราเอาเกลือหรือน้ำเกลือไปโรยรอบโคนเสาเกลือมันจะดูดความชื้นออกมาจากไม้จากเสานะครับทำให้เป็นสภาพที่ไม่เหมาะสมที่จุลินทรีย์จะมาดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับการที่ไม้จะย่อยสลายได้หนึ่งละปลวกสองคือกลุ่มจุลินทรีย์นะครับถูกไหมถ้าเราทำสภาพพื้นที่สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมแม้กระทั่งให้ปลวกอยู่หรือจุลินทรีย์อยู่โดยเฉพาะการนำเกลือหรือน้ำเกลือมาเทรอบโคนเสาเนี่ยแล้วท่านผู้ชมคิดว่าเสาเราจะผุง่ายไหมอันนี้ก็ต้องพิจารณาเอาเองนะครับแต่ที่สวนผมเนี่ยใช้สูตรนี้มาหลายปีแล้วนะครับที่ทำสูตรอื่นออกไปเนี่ยก็เพื่อเป็นความรู้เสริมให้หลายๆท่านได้นำไปพิจารณานำไปใช้นะครับหากกลัวว่าเสาไม้เราจะผุก่อนเนื่องจากเอาเกลือไปใส่เนี่ยก็ลองนึกภาพการทำเนื้อแดดเดียวการเอาเกลือมาหมักปลามันไม่ทำให้เนื้อเน่ามันไม่ทำให้ปลาเน่าเพราะว่ามันจะดูดความชื้นออกมาจากอาหารทำให้จุลินทรีย์อาศัยอยู่ไม่ได้จึงไม่สามารถเข้ามาทำให้อาหารของเราบูดเน่าหรือเข้ามาทำให้เสาไม้ของเราผุก่อนได้นั่นเองนะครับสูตรนี้เป็นวิธีการถนอมไม้ในสมัยโบราณนะครับที่คนสมัยก่อนเขาจะเอาไม้ไผ่มาแช่น้ำเกลือก่อนเพื่อเอาไปทำแค่ทำอะไรเนี่ยพวกมอดไม้ไผ่ก็ไม่มากินปลวกก็ไม่มากินแค่ไม้ไผ่ก็อยู่ได้นานอันนี้เป็นวิธีดั้งเดิมนะครับอีกหนึ่งคำถามครับเสาปูนใช้เกลือกำจัดปลวกได้หรือไม่อันที่จริงแล้วเนี่ยปลวกไม่กินเสาปูนอยู่แล้วแต่บางหลังนะครับแต่บ้านบางหลังเนี่ยปลวกจะสร้างทางเดินขึ้นไปเคยเห็นนะครับสร้างทางเดินจากเสาปูนขึ้นไปแล้วไปกินเนื้อไม้ข้างบนก็มีหลายคอมเมนต์นะครับที่บอกว่าบ้านเป็นเสาปูนแต่ว่าข้างบนเป็นไม้ปลวกก็ยังสามารถขึ้นไปกินไม้เครื่องบนได้อันนี้คือปลวกสร้างทางเดินตามเสาขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเสาเราเป็นเสาปูนแน่นอนว่ามันต้องเสริมเหล็กอยู่แล้วถ้าเสาเราไม่มีรอยแตกร้าวเราก็สามารถใช้วิธีนี้ป้องกันปลวกได้นะครับก็คือผสมน้ำเกลือไปรดรอบโคนเสาเลยเสาปูนนะแต่ในทางกลับกันถ้าเสาปูนเรามันแตกเห็นเนื้อเหล็กแบบนี้เลยถ้าเราเอาสูตรเกลือไปจัดการเพื่อจะไล่ปลวกหรือเกลือผสมน้ำแล้วไปเทใส่เพื่อป้องกันปลวกเนี่ยรับรองว่าเหล็กที่เสริมอยู่ในเสาปูนเนี่ยเกิดสนิมอย่างรวดเร็วเลยเพราะว่าการเกิดสนิมเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันของเกลือนะครับเกลือเป็นตัวเร่งการเกิดสนิมชั้นยอดเลยอันนี้ไม่แนะนำให้ทำนะครับถ้าเสาปูนแตกแบบนี้แต่กลัวปลวกขึ้นไปทำลายผมมีหลายสูตรเป็นสูตรสมุนไพรที่สามารถใช้ได้ผลจริงเดี๋ยวจะค่อยๆอัปเดตลงให้ชมนะครับคำถามที่4เกลือชนิดไหนกำจัดปลวกได้ที่สวนผมเนี่ยบางครั้งก็ไม่ใช่การทดลองนะครับแต่ที่ผมใช้ในคลิปน่ะมันเป็นเกลือสินเทาเป็นเกลือเม็ดที่ไม่มีแอลดีนนะครับมันไม่เหมือนกับเกลือทะเลหรือเกลือสมุทรท่านผู้ชมถ้าหาเกลือสินเทาไม่ได้ก็ลองเอาเกลือสมุทรหรือเกลือทะเลเนี่ยมาทดลองดูนะครับแต่ผมต้องบอกในคลิปนี้จริงๆส่วนใหญ่ที่ผมใช้จะเป็นเกลือสินเทานะครับเกลือเม็ดเกลือสินเทานั่นเองคำถามที่5ครับอันนี้สำคัญเลยเกลือทำให้ดินเสียหรือไม่แน่นอนว่าดินบริเวณที่มีความเข้มข้นของเกลือสูงมันย่อมเป็นดินเค็มและที่สำคัญมันปลูกอะไรไม่งามการที่เราจะไล่ปลวกให้ห่างไกลจากบริเวณที่เราต้องการเนี่ยเราต้องเพิ่มปริมาณความเข้มข้นของเกลือให้มากดินตรงนั้นต้องเค็มอย่างแน่นอนผมจึงแนะนำว่าสูตรเกลือกำจัดปลวกหรือเกลือไร่ปลวกเนี่ยแนะนำให้ใช้เฉพาะโคนเสาไม้ที่เราไม่ต้องการปลูกอะไรอยู่แล้วแหละอาจจะเป็นเถียงนงเถียงนาอะไรก็ว่ากันไปไม่แนะนำให้ใช้กับโคนต้นไม้นะครับเพราะว่าสูตรไล่ปลวกหรือกำจัดปลวกตามโคนต้นไม้เนี่ยผมก็ได้นำเสนอไปแล้วนะครับก็แค่เอาใบขี้เหล็กมาหั่นสับตำแล้วก็คั้นเอาน้ำไปเทใส่ก็จบแล้วดินไม่เสียด้วยนะครับแต่มีอีกสูตรนึงที่สามารถไล่ปลวกมดแมลงได้แบบชั้นดีเลยไม่ทำให้ดินเค็มไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นอันตรายต่อคนเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ชมนะครับตอนนี้กำลังทำอยู่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะคนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกำจัดปลวกหรือไล่ปลวกด้วยเกลือ5คำถามที่ผมคัดกรองมาเนี่ยน่าจะเป็นข้อสรุปพอให้ท่านได้หายสงสัยหรือถ้ามีอะไรแนะนำติชมกันก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับซึ่งวิธีการกำจัดปลวกด้วยเกลือผมก็ได้ทำเป็นคลิปวิดีโอไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อมาตอบคำถามในคอมเมนต์ทั้งหมดให้เป็นคำถามหลักๆเป็นข้อสงสัยหลักๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดสวัสดีครับ